สวัสดีครับพบกันในคลิปนี้นำเสนอความน่ารักของนพเก้าพีพีเมื่อวานนะครับพี่เก้าเราออกงานนะก็มีโมเมนต์คำถามปริศนาสื่อใจใช่ไหมเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวพูดคุยกันตรงนี้ก่อนในคลิปนี้4ช็อตด้วยกันตรงนี้ครับช็อตแรกนะตรงจาก Instagram ของพี่เก้านพเก้านะครับกับลุคไลฟ์สไตล์เท่ๆคูลๆนะที่ลงจอดรถตรงนี้นะโอ้มาแบบเท่เลยครับโอ้ยพี่จิปูบนะนึกว่าลืมรหัสไอจีแล้วใครคอมเมนต์กันตรงนี้นะเพื่อนพี่น้องชาวดอม FC ก็คอมเมนต์กันครับหล่อมากนะหล่อที่สุดนะคิดถึงแล้วนะอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์หลากหลายเห็นด้วยกันนะอันนี้มาอินโพส4ภาพด้วยกันนะครับอันนี้ผมยันลูปเนาะมุมแบบเท่ๆคูลๆครับที่ลานจอดรถนะครับก็ไม่สั้นไม่ยาวนี่อัปเดตกันนะครับอัปเดตกันว่าเมื่อวานก็มีช็อตที่ที่งานด้วยมีโมเมนต์สื่อเลิฟนะคำถามสื่อเลิฟเป็นช้อยเป็นช้อยให้ก้าวตอบเฉยๆนะครับแต่ว่าตอบแบบรู้ใจเดี๋ยวเราไปต่อเลยครับมาต่อตรงนี้เลยครับนี่เลยนะ A กับ B A กับ B อ่ะคืออย่างนี้มีช้อยให้ก้าวเขาเลือกนะคืออย่างนี้แฟนคลับเขาเตรียมโพยตรงนี้มาเขาเรียกว่าเป็นอัศวินะ A เนี่ยเกาะพีพี B เนี่ยก่อลิเป้ขอลิเป้คำถามคือเลือกระหว่าง2อย่างนี้ A กับ B ก็พี่ก้าวเลือกตอบ A อย่างไวเหมือนล็อกมงมาไว้ตั้งแต่ที่บ้านแล้วนะฟังเสียงกันสักหน่อยครับน่ารักมากๆเลยครับนี่PP กับ PP PP ได้จะได้เห็นแล้วนะเสียงอาจจะไม่ค่อยได้ยินเพราะว่าเพลงกบอยู่นะครับนี่ตอบ A ครับเลือกแล้ววะเจ้าเลือก A นะเกาะพี่ๆเหรอน่ารักจังนะติดเกาะพี่ๆนะรีวิวแล้วพี่ๆกับน้องเก้านะแค่ได้ยินชื่อพี่ๆก็ยิ้มแล้วตอบอย่างไวนะครับคุณเขายิ้มตั้งแต่ได้ยินคำว่าพีพีแล้วนะดีที่ยังฟังข้อบีจนจบมาเดี๋ยวยังไงให้เหมือนกันมาคู่นะมาแบบคำตอบมาแบบคู่กันเลยนะจะมีพีพีอยู่ทุกๆโมเมนต์ทุกงานครับคนข้างรักกันเนาะนะแค่ได้ยินคำว่าพีพีเนี่ยคือยิ้มอัตโนมัติเลยโดยไม่คิดอะไรใดๆนะครับน่ารักมากๆเนาะอ่ะมานี้เดี๋ยวไปต่อครับอันนี้อีกมุมนึงนะครับนี่อีกมุมนึงจากเพื่อนพี่น้องชาวดอมเก็บตกคือกันนะอ่ะนี่พี่ก้าบอกอะไรเอ่ยบอกว่าแล้วอธิษฐานนะแล้วตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงผมกับพีพีนี่ตลกออร์แกนิกมากได้ฟังเสียงหน่อยครับแล้วอธิษฐานแล้วตั้งจิตอธิษฐานผมกับพีพีแล้วหมดเลยได้แน่นอนเต้นรออยู่ข้างนอกครับเพราะว่ามวดตั้งนโมคำถามนะปิดท้ายมุกตลกนิดนึงพี่ให้ท่องว่า9 BB 9 BB แล้วกดถามว่าด้วยเรื่องอันนี้นะโมเมนต์นี้นะคิดถึงน้องตลอดนะไปด้วยกันทุกที่นะไม่ว่าจะงานเดี่ยวก็ตามนะครับไปกันด้วยคำถามนี่แหละสื่อใจสุดๆนะครับนพเก้าเป็นคนตลกนะโอ้ยพี่หล่อตลกธรรมชาติของจริงเนี่ยอธิษฐานขอให้ผมแบบฟรีได้แน่นอนนะเริ่มต้นก็ฟินแล้วตอนจบรออยู่ข้างนอกว่าสั้นนะโห
ุกเยอะจริงนะคุณพี่นึกว่าอธิษฐานให้ผมกับพี่ได้เป็นแฟนกันเอ้าอ๋อก็เป็นการกดบัตรไม่แต่ในใจเขารู้ไงว่าเราไปปิดท้ายช็อตนะครับอ่ะเดี๋ยวยังไม่ปิดท้ายนะครับอันนี้เป็นรองช็อตเนาะอันนี้รวมช็อตนะครับวันนั้นเนาะที่ดูงานคู่ด้วยกันนะครับถึงหวงห่วงหมดครับไปสนลูกใครนะนี่ผมจะดึงทานแบบให้มันบาลานซ์กับช่วงเวลาของคลิปเนาะนี่เห็นไหมครับความเทคแคร์ของเก่านะคุณพี่เนี่ยแอบมองหลังน้องและระวังให้น้องทุกอย่างนะแต่ทำอะไรไม่ได้นะก็น้องแต่งตัวเซ็กซี่ด้วยนะคือพี่น่ะยิ่งห่วงและห่วงมากนะครับพี่รู้ละพี่กูก็รู้แหละนะว่าพี่ก้าวแอบมองเช็คตลอดเลยไม่ได้ว่าอะไรนะอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์จากเพื่อนพี่น้องชาด้อมนะครับนี่สายตาและการกระทำของพี่ก้าวก็ชัดเจนนะก้าวคือเซฟโซนของ VP นะพี่บอกว่าบังระเบิดให้ได้เลยนะวาสนาของ VP จริงโอ้โหใจที่สุดนะครับน่ารักมากนะประมาณนี้ครับอันนี้เป็นรวมโมเมนต์เนาะจากวันนั้นก็ช็อตวันนั้นแหละแต่รวมหลายมุมด้วยกันหลายช็อตด้วยกันปิดท้ายช็อตนะครับนี่อันนี้มาเหมือนช่วงอินโทรเมื่อกี้นะครับอีกรอบหนึ่งเนาะพี่พีก็เลือก A นะเกาะพี่พีนะความสุขที่ล้นออกมาจากตาเนี่ยดูแววตาของพี่ก้าวได้เลยนะโอ้โหบ่งบอกชัดเจนนะครับข้อ2ไม่ได้รั่วนะแต่พี่ก้าวเลือกนะแค่ได้ยินชื่อก็รีบยกอย่างไวแล้วเนี่ยแม่นะครับเดี๋ยวยิ้มอะไรก่อนนะยิ้มอะไรก่อนคุณพ่อก้าวแม่น่ารักมากนะครับโอเคประมาณนี้นะคลิปนี้ก็4-5ช็อตด้วยกันขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวเรามาพบกันคลิปต่อไปเนาะก็มีอะไรนำเสนอซึ่งกันเป็นความน่ารักดีๆแบบนี้ของเขาทั้งสองนะครับโอ้โหก็น่ารักมากๆครับเอาจริงนะครับความสึกนะในวัยปลายของพี่ก้าวเนี่ยผมว่าเขาแฮปปี้เขารักพี่ๆนะครับเขารู้สึกแบบนั้นจริงๆนะแต่ถ้ามุมของพี่ๆเนี่ยถ้ามองมุมของพี่ๆเนี่ยอันนี้ผมอาจจะยังตอบไม่ได้ชัดเจนนะแต่ผมรู้สึกว่าพี่ก้าวจะมีความรู้สึกที่ชัดที่บอกได้ว่าเขามีใจให้พี่ๆเขาแบบที่สุดจริงๆนะส่วนพี่ๆเขาก็มีนะอยากจะติดหยอกติดเล่นหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ผมว่าลึกๆเขาเชื่อมกันเชื่อมความสัมพันธ์ในใจนะความรู้สึกที่ดีต่อกันเนี่ยในความในคำว่าความรักความว่ารักนะครับเพราะว่าทุกโมเมนต์ทุกงานที่เขาได้ร่วมทำด้วยกันนะมันบอกแล้วครับโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้เนาะแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผม